สวัสดีปีใหม่ครับผู้ชมได้เก็บเกี่ยวความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาพบกับรายการซุปเปอร์ฟ้าสมาร์ทมูฟวิ่งกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้มีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมตัวอย่างก่อนเลยครับนะครับมาชมรถแต่งสวยๆที่มาไกลจากปราณบุรีเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะครับแต่งไว้อย่างสวยงามทีเดียวไปชมกันในช่วงสมาร์ทแอคชั่นครับช่วงสมาร์ทแอคชั่นสนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานีไฮโดรซินน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มาตรฐานโลกบันไดข้างอัจฉริยะ e-boardครับวันนี้ผมกับน้องเพลงพาท่านผู้ชมมาสถานที่แห่งหนึ่งครับเขาเรียกว่าบ้านไร่สนามตะนาวสีค่ะนะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็นัดพี่ชายคนหนึ่งมานะครับแกเป็นสำนักแต่งชื่อว่า Style Off Road and Cross Shop นี่คือคุณไหมครับอยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เองนะครับวันนี้แกบอกจะมีแขกเชิญอีกคนมาด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแกจะมากับใครนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าคนที่ผ่านไปทางใต้เนี่ยถ้าพวกเล่นเล่นออฟโรดหรือว่าเล่นรถแต่งเนี่ยจะต้องผ่านร้านแกนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วว้าวมาซับคันใหญ่เลยอ่ะกับใครหนออ้าวมากับน้องแดนลี่นะครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับนิวุฒิครับมาดีเชิญครับเชิญครับนี่ครับนิวุฒิร้อยป่านะครับแล้วก็น้องแดนลี่นะครับมาถึงที่นี่เพื่อจะมาให้เราได้ยนต์โฉมรถแต่งสวยๆนะครับการเดินทางวันนี้เป็นไงครับก็อุปสรรคนิดหน่อยครับน้ำท่วมเพชรบุรีน้ำท่วมเพชรบุรีพอดีครับวันนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเรายังมีที่สวยๆให้ได้ชมรถกันค่ะไปลองขับกันเลยไหมพี่ไปเห็นครับไปครับลองขับกันเลยดีกว่านั่งรถแบบนี้เลยครั้งแรกเลยเหรอวันนี้ใช่คือแบบเคยนั่งแต่แบบทั่วไปในเมืองอย่างเงี้ยไม่เคยมาทริปอะไรแบบนี้เลยแสดงว่าโชคดีน้องเพลงเพราะว่าเที่ยวนี้มากับเรียกว่าเซียนท่องเที่ยวป่าเลยดีกว่าเซียนยังไงอ่ะพี่วุฒินี่ฉายาคือวุฒิร้อยป่าโอ้แข่งปานบุรีนะครับอย่างนั้นนะฮะไปยังไงครับพี่วุฒิฉายาวุฒิร้อยป่านี่มายังไงสมัยก่อนบ้าเที่ยวป่าครับครับไปไปทุกที่ให้รู้ว่าตรงไหนมีที่ที่มันลำบากนะครับครับไปเที่ยวมาจนเขาให้ฉายาว่าร้อยป่าก็ภูมิใจนะฮะอยู่ได้ฉายานั้นมาแล้วก็เที่ยวเยอะทั่วประเทศเลยฮะก็ส่วนใหญ่เป็นป่าทั้งบ้านเรามากกว่าครับปราณบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบย่านย่านเนี่ยอ๋อส่วนโซนนี้นะฮะมีเข้าเข้ามาบ้างอะไรบ้างป่าปลายสมัยอยู่ทานครับแล้วทุกวันนี้ยังไงฮะยังได้เที่ยวอีกบ้างไหมช่วงหลังนี้หยุดมา 2-3 ปีแล้วครับหันมาทำงานที่เป็นสาธารณกุศลยังไงครับก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโครงการของมูลนิธิปสวนะครับสมเด็จย่าใช่ครับหลังจากนั้นเราก็ทุ่มเทกับงานนี้อย่างเต็มที่นะครับครับน้อยๆปีนึงเราจะปิดร้านกันไปเลย
หนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะช่วยงานตรงนี้ไปกันทั้งบ้านทั้งบ้านเป็นอักษาหมดนะครับไปแล้วอิ่มใจครับได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของทุกคนบนดอยนะครับที่เขาลำบากกว่าเราครับก็คือแบบอย่างน้อยก็เขาได้โอกาสกับเราเนาะใช่ครับเราจะมีโอกาสมากกว่าเขาเรามีบางสิ่งบางอย่างไปหยิบยื่นให้เขาครับคืออย่างน้อยๆก็หน่วยที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยทันตกรรมที่ทำฟันครับให้ชาวบ้านเด็กๆเขามีสุขภาพฟันที่ดีขึ้นสำคัญเนาะฟันนี่หมอก็หายากด้วยใช่ครับครับแล้วปล่อยไหมฮะปีละครั้งอย่างน้อยปีละหนึ่งหนครับอ๋อฮะนอกนั้นก็มีโอกาสไปทริปไหนได้เราก็จะไปครับปีนี้ไปยังครับปีนี้วันที่26พฤศจิกายนนะครับท่าสองยางครับอ๋อปากครับท่าสองยางครับยังมีอยู่ครับเป็นแค่แบบว่าเป็นกลุ่มที่เขาชอบจริงๆใช่ครับก็คือแบบยังรักกับการท่องเที่ยวป่าอยู่ผจญภัยทางดีๆไม่ชอบไปฮะยิ่งลำบากยิ่งชอบพวกนี้นั่นแหละคือความภูมิใจแต่สิ่งหนึ่งนะต้องเพลงในการท่องเที่ยวพวกนี้มันมีความสุขนะครับการทำรถไปความสุขแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือสิ่งแวดล้อมใช่ครับพี่วุฒิมีอะไรฝากไหมครับตรงนี้ตั้งแต่เราเที่ยวเราก็รณรงค์กันมาตลอดครับครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งสลิงเนี่ยมันอีกเรื่องที่จะคล้องกับต้นไม้อย่างน้อยเราต้องมีเชือกช่วยนะครับค่ะหลายๆอย่างเทคนิคทั้งหมดมันก็ปลูกฝังกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับครับผมว่าช่วงหลังก็ดีขึ้นถึงแม้จะเล่นกันโลดโผนมากขึ้นแต่เราดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากไม่ว่าจะเป็นขยะนะครับครับเราเก็บแล้วกลับออกมานะครับก็คือพูดง่ายว่ารับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นครับผมครับเผื่อคนรุ่นหลังด้วยเนาะใช่ครับกลับมาแล้วจะให้คนที่เขาอยู่ด่ารับหลังเราแล้วใช่ครับแล้วก็ต้องเพลงสังเกตนะรถแบบนี้ดูมันทางเหมือนจะไปไม่ได้ค่ะใช่ไหมมันก็ไปได้แต่ไปแบบแล้วถันยังนิ่มนวลด้วยใช่คือตอนแรกหนูคิดว่าอันนี้คือทางอะไรแต่ว่าเห็นล้อรถลงไปก็แบบรถไปได้ด้วยหรอก็คือมันรถมันกำลังมันเยอะใช่ฮะเราไม่ต้องไปส่งนะต้องเพลงเจอเนินเงี้ยไม่ต้องเร่งส่งไปมันไปมันได้นะนุ่มนวลแล้วก็ลดไม่ช้ำนะที่สำคัญคนไม่ช้ำด้วยค่ะใช มากเลยค่ะจากที่เมื่อกี้นะคะเราได้ลองนั่งคันนี้มาค่ะพี่โอ๋ฮะสมรรถนะของรถเนี่ยของฟอร์ดมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถูกเสริมเข้าไปอีกเพื่อให้ใช้งานที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าการออกแบบของฟอร์ดจากโรงงานเนี่ยเขาก็เพื่อใช้งานทั่วไปนะครับนี้เราก็มาดูการขับขี่ของแต่ละคนถูกไหมฮะว่าจะใช้งานกันยังไงสำหรับของน้องลี่แล้วครับผมจากสำนักสไตล์ออฟโรดครับสไตล์ออฟโรดที่ปราณบุรีแล้วนะครับก็เลยมาแต่งตรงนี้เพื่อให้ใช้งานที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็อย่างนึงเป็นต้นแบบให้ลูกค้าด้วยนะฮะมาดูชุดแต่งได้เลยครับได้เลยครับนะครับที่ทำเพิ่มเข้าไปนะครับเอาเป็นช่วงล่างเนาะเพราะว่าข้างนอกก็ดูแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนอกจากสติ๊กเกอร์นะฮะตัวล่างด้านหน้ามีอะไรบ้างครับก็เป็นชุดช่วงล่างโช๊คพร้อมสปริงของ Iron Man นะครับเป็นตัวโฟมเซลล์โปรครับดียังไงอะคะตัวนี้จะนุ่มนวลกว่าของสแตนดาร์ดแล้วก็ขับขี่สมรรถนะจะดีกว่าช่วงล่างสแตนดาร์ดจากโรงงานโดยสิ้นเชิงเห็นช่วงอัพก็มีทวินทูบกับโมโนทูบตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นทวินทูบครับเป็นน้ำมัน 100% ไม่ใช่แก๊สแกน20มิลกระบอกโตอ๋อใช้น้ำมัน 100% เลยครับผมครับไม่มีพื้นที่ให้อากาศเลยใช่ครับขอกระบอกใหญ่กระบอกใหญ่ครับไม่ต้องใช้ซับแทงค์เท่านี้ไม่ต้องครับก็ตัวนี้ไม่ใช่ซับแทงค์เป็นน้ำมันก็โอเคครับใช้งานได้ดีครับสามารถรับงานหนักได้เลยได้ครับใช่ไหมฮะสบายครับลูกหนักแล้วสปริงสปริงก็เป็นของไอรอนแมนครับไอรอนแมนเหมือนกันใช่ครับเป็นเบอร์อัพยังไงครับอัพ2นิ้วครับทำให้ตัวรถสูงขึ้นจากสแตนดาร์ดโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงเลยอ๋อก็คือถอดโช๊คกับสปริงเดิมออกครับผมเอาของไอรอนแมนชุดนี้ใส่แทนที่ได้เลยครับนะครับก็จะสูงขึ้นเองใช่ครับนะครับโดยอัตโนมัติปรับสามารถปรับสตาร์ทได้ที่ตัวโช๊คด้วยออกที่สตาร์ทด้วยตัวโช๊คใช่ไหมฮะแล้วไอ้ที่สีน้ำเงินนี่อะไรต้องเพลงอันนี้ไหมคืออะไรคืออะไรคะสวยด้วยเป็นปีกนกครับของยูนิคอนฮับเปอร์อาร์มเอาไว้ทำอะไรครับปีกนกตัวนี้สมมติรถเรายกขึ้นไปนะครับมันจะทำให้มุมองศาของปีกนกเปลี่ยนไปตัวนี้จะชดเชยครับชดเชยมุมองศาที่ขาดหายไปแล้วก็ความแข็งแรงจะดีกว่าของสแตนดาร์ดของรถครับ
อ๋อตรงองศาตรงลูกหมากถูกไหมฮะจะเปลี่ยนไปตัวนี้จะไม่ใช่ลูกหมากแล้วจะเป็นบอลจอยเหล็กเลยอ๋อบอลจอยเลยฮะอันนี้ของยูนิคอนเขาผลิตมาอย่างนี้เลยใช้สำหรับฟอร์ดโดยเฉพาะก็มีสำหรับตอนนี้มีสำหรับทุกรุ่นครับอ๋อทุกรุ่นแล้วด้วยใช่ไหมฮะครับผมแล้วมีอะไรฮะด้านหน้าก็มีเป็นเหล็กกันโครงครับเปลี่ยนใหม่ของเดิมนะเปลี่ยนใหม่ใส่แทนที่เดิมได้เลยหมายถึงว่าเปลี่ยนทั้งเส้นเลยใช่ครับใหญ่ขึ้นจะทำให้รถเรานิ่งขึ้นเสถียรขึ้นครับของซูเปอร์โปรของซูเปอร์โปรถักออสเตรเลียเหมือนกันใช่ครับมาพร้อมกับเสาปลายกันโครงที่สามารถปรับตั้งได้ก็คือขามันนั่นแหละใช่ครับปรับตั้งได้ครับผมเป็นเกลียวหรือไงฮะเป็นเกลียวครับทำใหม่ทั้งชิ้นเลยก็คือสำหรับรถที่อัพขึ้นสามารถปรับตั้งได้แล้วมันช่วยอะไรได้จากเดิมเยอะไหมครับก็คือเวลารถเราจะวิ่งนิ่งขึ้นเสถียรขึ้นครับครับถ้าแมทกับช่วงล่างโชคที่เราเซตไปแล้วดีขึ้นเยอะเลยครับอืมครับผมอ๋อฮะด้านหน้ามีอะไรอีกครับที่ขอถามตรงนี้หน่อยค่ะล้อค่ะคือสีแบบสะดุดตามากโดดเด่นมากครับล้อเป็นยังไงล้อเป็นล้อของแมทถอดเรซซิ่งวิวครับเป็นของอเมริกาครับนะครับแต่อันนี้มันเป็นสีพิเศษต่างสีพิเศษอเมริกาเป็นสีมอนเตอร์กรีนนะครับก็คือต้องทำสีมาจากอเมริกาใช่ครับเป็นลิมิเต็ดอ๋อฮะอันนี้สีแล้วแต่เราจะสั่งได้เลยใช่ครับเทียบสีกับไอรอนแมนแน่เลยครับผมใช่ไหมสีเดียวกันแมทกันเลยครับนะฮะแล้วก็น็อตเป็นน็อตสแตนเลสไดสีเหมือนไทเทเนียมครับอ๋อฮะแล้วอันนี้มันแยกชิ้นจริงป่ะครับไอตัวนี้จะเป็นเชื่อมรวมอ๋อเชื่อมรวมใช่ไหมฮะเป็นชิ้นเดียวใช่เป็นชิ้นเดียวทั้งล้อเลยครับนะครับอันนี้ยางเป็น BF KO2 285756ครับเอาเทเลนครับ285 756แล้วถ้าเป็นนิ้วล่ะครับประมาณ33นิ้วมา33นิ้วนะครับดูจากพอดีความสูงเลยใช่ครับมันจะดูสมาร์ทขึ้นครับที่มาถึงเป็นบันไดข้างสวยๆอย่างนี้ไม่ใช่ของฟอร์ดเนาะใช่ครับไม่ใช่ของเดิมเป็นของไอรอนแมนครับอ๋อไอรอนแมนเหมือนกันไหมฮะแข็งแรงไอรอนแมนนี่นอกจากช่วงล่างแล้วก็จะมีเอเซสซอรี่อุปกรณ์ตกแต่งอย่างอื่นด้วยใช่ไหมฮะครับผมอันนี้เป็นตรงรุ่นของฟอร์ดตรงรุ่นเลยครับแข็งแรงขายยึด3จุดครับอ๋อ3จุดใช่ครับยึดกับแชสซีครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เห็นเป็นลายตีนไก่นี่กันลื่นใช่ครับกันลื่นทำสีพาวเดอร์โค้ตสวยงามดูแข็งแรงมากครับแมทเพลสังเกตรับแบบโป่งล้อสีดำใช่ลงมาต่อเรื่องกันพอดีเลยสวยแมทมากเลยค่ะครับนี่มาดูช่วงล่างด้านหลังครับผมนะฮะช่วงล่างด้านหลังนี่ทำอะไรไปบ้างก็มีแหนบเดิมนะครับใส่เป็นแอดอลิฟของไอรอนแมนแอดอลิฟนี่คือเป็นเหมือนแหนบใช่ครับเป็นแหนบเสริมทำให้รถสูงขึ้นแผ่นเดียวใช่ครับข้างละมันจะองศามันจะกระดกมากขึ้นใช่ครับเพื่อให้ดันให้ท้ายรถสูงขึ้นให้สูงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นโชคของโฟมเซลโปรไอรอนแมนอ๋อคล้ายๆกับด้านหน้าใช่ครับรุ่นเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เห็นตรงเพลงก็มีตรงเพลงก็เป็นอัจฉริยะได้ของไอรอนแมนมาพร้อมชุดคิดบูทแล้วความสูงมันต่างไม่ต่างครับเพราะว่าตรงเพลงมันเป็นสแตนดาร์ดเราไปชดเชยที่แอดอลิฟแล้วอ๋อครับครับครับตอนแอดทั้งตับมันก็ตามขึ้นไปอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะใช่เลยเห็นมีกันโครงกันโครงหน้าตาแปลกๆนี่ยังไงครับกันโครงตัวนี้จะเป็นพึ่งพัฒนาออกมาครับเป็น STB Power Arm ครับก็คือกันโครงตัวนี้จะเป็นกันโครงที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปครับจะทำงานได้ดีกว่าเสถียรกว่าครับจะลดอาการสะบัดของท้ายรถเวลาเราลูดหลุมเร็วๆสั่นคุ้งลดการสะบัดใช่ฮะเป็นน็อกดาวน์ครับติดตั้งได้เลยไม่มีแดดแปลงมันยึดกับอะไรบ้างก็คือจะมีชิ้นยึดกับคันหลัง1ชุดนะครับขายึดท็อกอาร์มที่คัดซีข้างละตัวครับแล้วก็จะมีท็อกอาร์ม3ชิ้นก็คือยึดกับคันแล้วก็โยงไปหาคัดซีข้างละตัวครับจะทำงานได้ดีมันก็สามารถดึงได้อยู่เลยครับใช่ครับใช่ไหมฮะที่ด้านท้ายกันบ้างนะสังเกตตรงนี้ค่ะเหมือนจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กจาก PPK ครับจาก PPK ครับใช่ครับเป็นดีไซน์สวยงามแข็งแรงครับแข็งจริงป่ะไม่เหมือนใครอุ้ยแข็งจริงแข็งจริงฮะอันนี้ป้องกันการชนท้ายได้อย่างดีเลยนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมไฟ LED ครับ
แล้วก็เซ็นเซอร์รูถอยย้ายจากกันชนเดิมมาใส่ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงคือรถในฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้อยู่แล้วครับถูกไหมฮะ4จุดเลยเนาะใช่ครับ4จุดเลยแต่ว่ากันชนที่สร้างมาเพื่อฟอร์ดโดยเฉพาะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือย้ายจากกันชนเดิมมาใส่ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงอ๋อรูก็เจาะให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยย้ายมาได้เลยนะครับมีป้ายส่องไปป้ายทะเบียนด้วยครับนะครับส่องป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ออกแบบไว้อย่างแบบคลาสรัดไม่อยากกระทะมากเอาเน้นความแข็งแรงไว้ก่อนสวยงามด้วยแล้วจะมีอะไรอีกครับแบตกับรถด้านท้ายนี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเห็นท่อเห็นท่อใหญ่ๆอยู่ใช่ใหญ่มากตัวนี้เป็นท่อไอเสียของ HKS ครับครับเป็นสแตนเลสเปลี่ยนจากหน้าหม้อพักมาจะทำให้โปรไอเสียได้ดีขึ้นครับแล้วก็รถเราอัตราเร่งดีขึ้นแรงม้าเพิ่มขึ้นขับสนุกขึ้นครับผมก็คือเครื่องยนต์อะไรก็ยังปกติแต่ว่าให้มันให้มันคลายเสียได้ดีขึ้นถูกไหมครับให้โฟล์ขึ้นนะครับรถก็จะมีกำลังมากขึ้นส่งกำลังให้ล้อได้มากขึ้นดีขึ้นเท่านั้นเองครับผมแล้วในส่วนของเครื่องยนต์ล่ะครับเราได้ทำอะไรไหมเครื่องยนต์ก็มีปรับแต่งนิดหน่อยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 3.2 ครับ 3.2 นะครับครับผมเกียร์ออโต้ฮะก็มีครับใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าเป็นคันเร่งอย่างเดียวอุลตร้าแม็กครับก็สามารถปรับระดับได้ว่าเราต้องการอัตราเร่งประมาณไหนให้ขับสนุกขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าปรับน้ำหนักใช่ครับน้ำหนักเท้าให้มันจะให้มันแข็งแค่ไหนได้ครับครับผมโดยที่กำลังเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ช่วยกำลังเครื่องยนต์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าทำให้เราขับได้คล่องขึ้นถูกไหมฮะตามที่เราต้องการครับฮะเราเนี่ยก็ได้ทั้งความสนุกและก็ความตื่นเต้นค่ะและที่สำคัญเนี่ยเราได้รู้นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดแต่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหรือว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเป็นหน้าที่หลักของพี่วุฒิกับน้องไลลี่อยู่แล้วนะครับจากสำนักสไตล์ออฟโรดปราณบุรีนะครับอยากให้พี่วุฒิฝากถึงผู้ที่รักการตกแต่งรถประเภทนี้หน่อยครับกระแสรถตลาดตอนนี้กำลังมาแรงนะครับสมรรถนะมีมาค่อนข้างเต็มร้อยนะครับแต่ยังไม่สะใจเท่าที่ควรเราควรจะเสริมเข้าไปนิดนึงนะครับอัพสัก2นิ้วนะครับเสริมสมรรถนะช่วงล่างเครื่องยนต์ให้หนึบขึ้นแกร่งขึ้นเท่านี้พอครับรับรองว่าขับสนุกครับหลังถนนใช้ได้ชีวิตประจำวันลุยไปได้ครับไม่ต้องกลัวและที่สำคัญต้องสวยงามด้วยใช่ครับนะครับวันนี้ก็มีน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% จากไฮโดรซินนะครับมาฝากพี่วุฒิกับน้องลีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วุฒินะครับกับน้องลีที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมแล้วก็พวกเราด้วยนะครับต้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมที่มีรถสวยๆนะครับมาแนะนำพวกเราได้ใน Facebook ของเรานะครับแล้วเราจะตามไปถ่ายนะครับสำหรับ Smart Action ในวันนี้คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะครับไปก่อนครับบ๊ายบาย